ตอนนี้คือจะอำนาจเพียบบรรดาในสเปอร์เรื่องนนาจีเคตกรเรียกหมายนิปนดอยโลกศาสตราจารย์หินสิทานได้ไงในเขียมหนึ่งอ่านเวสไดปีประพันธ์จารกยุนคอมมินิได้มีสกิลได้ต่อเติมตั้งปีชนะมาเป็นประบุนรอยสายสับประปีมาเมล็ดดาปุ่เวียดนามข้างจึงบันนำอาวุธโจรเมาขนมสกมายหายบังการมูลฐานใบขนมสกมายคือเนาจุบเมมดมุยเนาดมบันกับปองตรายกับโปดมุยนึ่งเนาสำลดบัดดมบองมุยบรรดาเมาขยุนเวียดมิงบันบังการขมายเวียดมิงหนึ่งเรียบันดายจารกิยุนเนาสเตอร์ครุบตีรวมขัดขมายชีพิเศษนักนองกรองพนมปิงแต่มาดองเกยโยกปุ่ยยุนดำเนียนกำนัดนาสรกไม้เอามาเพื่อไก่กาตั้งอ่อนนี่เจี๊ยดำบงเกยเอายุนมาเนี่ยการนกไข่กำปดโจลหมอกบัวเพื่อเชี่ยประซองไม้กันนะเทระวีดรุ่ยโจลหมอกเรียนจับสัญญาบัตรสลาปะเลยนักนองพนมปิงยุนเพื่ออย่างนี้ประกาศนู่ปุ่นเนี่ยนโยบายขมายได้ประชังหนึ่งบารังจราจรเมาปีประพุประซองโดยเจกการในปาตกรรมประซองขนมชนามาปันประบุนโรยใส่สปีการในอาจารย์แฮมจิวอาจารย์คิวจุ่มประครูปางขัดอาจารย์อุกเจียประครูโซไฮเจดามกีอายุนดเมียนชมวกเราฮาวทาอาจารย์ออนเมียนยกชมวกเจียซึ่งงกมิงหายบันลำท่าเจ็บโอนระบาดโลกซึ่งงกทังเตี้ยเพราะการนุ่งโลกทังเมียนเกชมอลระเบยสมบัมนะครองกาประชังบรังหายเป็นนุ่งขมายกำปงบัดเมดาวซึ่งงกทังเต้าบรังจับโลกสร้างเมืองชมอลเจ้าเจียดยวนบูทเฟอร์ประสังขมายดาวเลอพนมสมเปาบันดมบองคือเมียนละอังโลกตาเจ้าก็เจ็กซาริยะบันไดจารกยวนเยะมิงได้สันนิษฐานเจนายุชนามาปันประมูลรอยหาสบุญบานสำราญกองทัพบริเตตังอ้อเจงปีกอมพูชีแต่กองทัพยุนขังเจิงเป็นบานกรุบสกิดได้สำราญนิลัยเปิดทัพทมยุนดอกถอยเต้ายุนเยี่ยมิงบานตุกบันดาลจารกิจเทศกาลมาเพียบสงัดสงัดโนตามคายเนียนี้เจียบิเซครองครองพนมปิงนู่ตามมาดองดำใบเจียสัญญาสำเกลขเนียนำมุกเตะเก๋เกตายดำดำหรือใส่แก้วมุ้ยหรือปีกุ้มเจนิกปุยยุนตั้งนู่นำบันลำคลุนเพื่อจะประกอบระบบกำปักกำปกบากหางกัดเดบากหางกัดเดสำเรียบบำเปะบร็อกหมดรบนำซาจ้าจิตวิมีนไอเกเรียนำตามคายโดยจะหางกัดเดไตเลอร์นำซิมรีบหางเทอร์ลังเรตึกนาวพลาวเล็กปีกันละขาดบัดดำบองหนึ่งบอนสไรเปซยาได้เพจร้านเมียนเมเจสไรยุนเมอร์กาคอเตรให้นรีเปซยายุนคือเจจาระนรีแต่มาดองจมพัวเรื่องนี้ประพ้นหนึ่งโกนระบาอาจารย์เสรนบ้านต่อตามประเดี๋ยหนึ่งอปุกมาได้ตามระยะนี่คือตามระยะจาระเกยยุนกาปีชนามาปันประมูลร้อยหกสับเวียดมิงบันอบรมสรียุนมือจำนวนให้เลงเอาหมดเพื่อการเตะโต้งอย่างน้าเอาบ้านจะสรีกำนันจะประปนจงอโลกทมเนื้อเมินมนตรีเจ้ากระทรวงปุ่นลิกิงโกยจะไปแซ่ประปนจงเนติเห็นขมายเมเรียนนี่มันเมนทำไมลายขมายทรัพย์สกลมาดองรุ่ยมหาสมัยสตัดเจเจธาตีปีและบ้านเนียงโกเจนซินบทไตรสตยุนเจมหาไซระโหดลอดได้กำปองกระใบเปรนโกจังวาตระเปงประสูกีออกญาดินตะหายในสมัยบรังก็ขมายดังมาดองติดได้นิติเฮียนทมทมบรังได้โจจัดบาวยุนกำนันไซยุนประปนยุนตรสลับอ้อมันติดได้โดยเจการในโลจองเดรายมงตรบาวได้โลกสระลังทวยเจโกนจนจำนุวีโลกสำหรับเปลกำปงสำรานลวกกาปิชนามาปันประมูลร้อยหาสปีปุ่มเมนกรมโลกเสื่องออกทันสำหรับโดยสุเพา How Pol Pot Came to Power สะเซนุลายมาจากปันนาเกียฮงอยู่ซาจ่าเจียสะพรัมเยะกง
កូនហុងយូអាចចេញចូលចំការមូនដូចជាផ្ទះរបស់គេព្រោះគេជាគ្រូបង្រៀនបុត្រអ្នកម្នាងម្នេញហុងយូនេះទៀតឮថាបានបើកក្រុមហ៊ុនរកស៊ីជាមួយអ្នកម្នាងម្នេញនិងអ៊ុំម៉ានរិនរត់ពន្ធរបស់ពីបរទេសតាមកប៉ាល់ដែលចូលមកចតនៅកំពង់ផែហ្វ្រង់ស៊ីផែរួចពន្ធនៅមុខវាំងភ្នំពេញកាលសម័យនោះមានលោកជួនយ៉ែមជាមេកុយធំនៅភ្នំពេញឈ្មោះថងខឿននៅខេត្តសៀមរាបជាខ្សែរបស់វៀតមិញក្នុង3ឬ4ខែម្ដងតែងតែឡើងចុះទៅហាណូយឯពួកអាញាធិបតេយ្យខ្មែរដូចជាគ្មានដឹងខ្យល់អ្វីបន្តិចសោះតាមសេចក្តីឲ្យការរបស់លោកសមុទ្របុណ្ឋាន់សប្តាហ៍រស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាថាថងខឿនជាប៉ពួកលាវកៅមនីថងខឿនកើតនៅភូមិជ្រោយនាងងួនស្រុកស្រីស្នំខេត្តសៀមរាបបំរើយួនយាកមិញម្ដងទៀតក្នុងឆ្នាំ1972ពេលប៉ុលពតឈ្នះគេក៏សម្លាប់ថងខឿនទៅជនជាតិយួនច្រើនរស់នៅជាសហគមន៍មិនរស់លាយឡំជាមួយខ្មែរទេនៅក្រុងភ្នំពេញមានសង្កាត់យួនធំធំម្ដុំពេតចិនវិហារកៅដាយអូរិស័យផ្សារតូចគេមានបង្កើតជាសមាគមសាសនាសមាគមឯកជននានាដែលធ្វើសកម្មភាពនយោបាយភាគច្រើនជាងសកម្មភាពសង្គមកិច្ចវិហារកៅដាយចិត្តបន្ទាយស្លឹកផ្សារដើមគោបានទាំងនាំកំភ្លើងតូចធំក្របរំសេវមកលាក់ទុកយ៉ាងច្រើនដោយលាក់ក្នុងក្តារមឈូសធ្វើជាហែខ្មោចនាំចូលទៅលាក់ទុកក្នុងវិហារដែលក្រោយមកទៅបែកការកាលពីឆ្នាំ1959នៅកំពង់ឆ្នាំងនៅខ្សាច់ពោយបាត់ដំបងជុំវិញបឹងទន្លេសាបសុទ្ធតែយួនក្នុងឆ្នាំ1963ពេលសម្ដេចយាងទៅសម្ពោធទីលានកីឡាបាល់បោះនៅខេត្តកំពង់ធំនោះជាវាយខែកំពង់ធំបានថ្វាយយួនម្នាក់ឈ្មោះលេដឹកជាមេចុងភៅយ៉ាងល្បីសម្ដេចបាននាំយកយួននេះមកថ្វាយមាតារបស់លោកសម្រាប់ធ្វើក្រយាថ្វាយរាល់ថ្ងៃក្នុងវាំងនៅភ្នំពេញលេដឹកនេះជាសាក់បីចារៈបរោះយួនយាកងម្នាក់ដែរវាបានទាំងនាំក្រុមគ្រួសារវាតាំងពីម្ដាយក្មេកប្រពន្ធមកនៅក្នុងវាំងបំរើក្សត្រីបុប្ផាទេវីនៅក្រៅមហាប្រាសាទដំបូងពួកប៉ូលីសខេត្តបានចាប់យួនឈ្មោះលេដឹកមកដាក់គុកដោយវាលួចចូលមកនៅកំពង់ធំដោយគ្មានអត្តសញ្ញាណសម្គាល់ខ្លួននៅក្នុងគុកយួននេះបាននិយាយថាវាចេះធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់មេភូឃុំក៏យកវាឲ្យធ្វើម្ហូបឲ្យក្រោយមកល្បីដល់ចៅហ្វាយខេតចៅហ្វាយខេតក៏នាំយកទៅធ្វើជាចុងភៅផ្ទាល់ដល់ពេលសម្ដេចទ្រង់យាងទៅខេត្តកំពង់ធំក៏សរសើរចាប់មិត្តនឹងម្ហូបដែលលោកចៅហ្វាយខេតរៀបចំថ្វាយហើយសួររកមុខអ្នកធ្វើចៅហ្វាយខេតកំពង់ធំពូតងហាវក៏ថ្វាយលេដឹកនេះបណ្ដោយទៅយួនចារបរោះលេដឹកនេះមិនចេះនិយាយខ្មែរទេពេលលន់នល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សៀនុក្នុងឆ្នាំ1970ទីហ៊ានបានចាប់លេដឹកដាក់ឡានដោយអាងខ្នងភ្នាក់ងារយួនរូបនេះមិនខ្លាចអ្នកចាប់ឡើយវាស្រែកជេរកញ្ជ្រោលធ្លាក់ពីលើរថយន្តបែកក្បាលស្លាប់ទៅរឿងមួយទៀតគឺមានឈ្មោះស្រីផ្លយជាគណៈកម្មការវៀតមិញដែរធ្លាប់បម្រើចលនានេះនៅជប់មេមត់ក្រែកបានទទួលការអប់រំពីពួកវៀតមិញថាយើងជាអ្នកតស៊ូវាយបារាំងដូចគ្នាចូលគុំប្រកាន់យើងជាប្រជាជនវៀតណាមខ្មែរឡាវត្រូវស្រឡាញ់គ្នាដូចជាបងប្អូនបង្កើតដីយួនក៏ដូចជាដីខ្មែរដីឡាវដែរប្រជាជនយួនក៏ដូចជាប្រជាជនខ្មែរដែរយើងបើកចំហឲ្យប្រជាជនទាំងបីរស់នៅសុខស្រួលជាមួយគ្នាបើយើងប្រកាន់ហួហេតនឹងនាំឲ្យប្រជាជនយើងទាំងបីឆ្លោះគ្នាគ្មានពេលចាប់ឡើយតាមសេចក្តីឲ្យការរបស់លោកស៊ីមគិនស៊ីអែតរលថាស្រីផ្លយនេះមានកំណើតនៅឧត្តរមានជ័យសម័យយួនបានធ្វើជាគណៈខេត្តឧត្តរមានជ័យមួយរយៈគឺស្រីផ្លយនេះហើយដែលធ្វើជាខ្សែរយៈជាមួយហាងកាត់ដេរ Taylor នៅសៀមរាបក្រុង
ยึงเคยทายยวนขางจึงบันดาจารจวนเกเอาโจตะนาวเกียหนึ่งเมดังนำขมายดำใบสเกลจำนวนซอยอัตตะจรัตเมดังนำขมายหนึ่งโยกาสำงัดปีขมายเติบเมดังนำยวนสเกลกระยาวขบาลเมดังนำขมายอย่างฉบับโดยกระยาวบาดใดเวียจังกาลปาตกรรมเวตุยกองยวนขางจึงเกยกบานไอกระซาได้ยวนศึกษาปีเมขมายท่าเมฆแม่จูจัดลุยสรีสราอำนาจแต่กรมสมงัดขมายบำบัดเจ้าเต่ากลุ่มโรงการนี่เกเรียบจำจะอยู่นะมหาเอ๋ยตั้งปีสมัยจำบังจะมวยอาณาณิกุมบารังเมล่คือยวนข้างจึงกรงโยกสรกขมายอ้อยบ้านขนองอนาคตเปิลยวนเมื่อเคยท่าเกจิตบ้านสมรจโจกใจรุมดอกบังรูปบังรวมเวียดนามข้างทบงเมย์ดังนำยวนก็สมรจดำนาคาลตีปีตามบันดำโฮจิมิงดาลมุนหนึ่งสลับบันดำหายดำติดเอาไอสาวแวะกวัดบันตอการุมดอกโยกอนดูจันจังมูลคือขมายหนึ่งลาวรวมทเวเจียสหปันอนดูจันนุเตอประเจจนยุนจังขางจึงจังขางทบงจำนวนเจียงหกสิบลิเนียไอรัวนบันสรุลเพราะได้ขมายจะได้คลังขางพดอลสรูตรีดาลมัดเรียยวนเต้ากาชีจำบักหายมุยติดตั้งเมดังนำตั้งเรียกมาเป็นบานกิดกูปิเวสนาประเทศบอกเกตีพร้อมมนุษย์มีนติกเลือดตึกใดทมตุเลียบันเทอร์ไอขมาเมียนกุมนิดคลายขจิลรอเนื้อสบายพลิกพลุนตั้งเมดังนำเอาอำนาจตั้งเรียกประเจี๊ยអលុននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំសូមស្លេះអំណានសិភៅរឿងនោណាជាគិតកោរិះខ្មែររបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យហិនស៊ីឋានតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទតាមថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងបន្តយកជំពូកទី4ស្ដីពីអព្យាក្រឹតលំអៀងកុម្មុនីសយកមកអានជូនលោកនាងស្ដាប់សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសានសុវិតសូមអរគុណលោកនាងដែលតាមស្ដាប់និងជម្រាបលាបាទ